สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของนกค่ะถ้าพูดถึงนกสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือปีกกับการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ได้มองโลกกว้างจากที่สูงแต่ว่านกที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นนกที่มีปีกแต่ปีกนั้นใช้บินไม่ได้ค่ะเพราะแบบนี้นะคะก็เลยมีคำถามมากมายเลยว่าเอ๊ะแล้วเจ้านกเหล่านี้มันจะมีปีกไว้เพื่ออะไรทำไมมันถึงบินไม่ได้รวมทั้งเหตุผลที่ว่าทำไมนกถึงบินได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบทั้งหมดนี้กันค่ะเรื่องราวของการกำเนิดนกบนโลกใบนี้เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์แล้วก็น่าแปลกใจมากๆเลยค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาได้พิสูจน์แล้วนะคะว่านกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ฟันแหลมแล้วก็เดินสองขานั่นคือไดโนเสาร์กลุ่มเดียวกับทีเร็กซ์ค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่แล้วก็น่ากลัวที่สุดในโลกนี้จะกลายมาเป็นนกได้อย่างไรลองนึกภาพนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันสิคะเจ้าไดโนเสาร์ตัวเบิ้มฟันใหญ่คำรามน่ากลัวเดินไปไหนพื้นก็สะเทือนที่ไล่ล่าจับไดโนเสาร์ตัวอื่นฉีกกินเป็นอาหารแล้ววันนี้กลายมาเป็นเจ้านกจิ๊บจิ๊บตัวกระจิ๊ดขนนุ่มน่ารักแล้วก็ไม่มีฟันด้วยมันเป็นไปได้ยังไงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะด้วยเหตุผลที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการเอาชีวิตรอดต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้อยู่ได้บนโลกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะและนี่คือเหตุผลที่ไดโนเสาร์ตัวโตกลายเป็นนกตัวเล็กๆนั่นเองค่ะแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะแรกเริ่มเดิมทีนะคะมนุษย์ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าบรรพบุรุษของเจ้านกน้อยเป็นใครแล้ววันหนึ่งก็มีการพบฟอสซิลที่เป็นไดโนเสาร์หลายชนิดและฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยมีขนนกติดอยู่ด้วยซึ่งมีมากมายหลายแบบอีกต่างหากนะคะและเมื่อนักวิทยาศาสตร์เอาหลักฐานที่พบเจอต่างๆมาเรียงกันตามลำดับประกอบด้วยไดโนเสาร์120ชนิดก็สามารถเล่าเรื่องราวได้ว่ากว่าจะมาเป็นนกแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บปั๊บนะคะแต่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการวิ่งสองขาการมีกระดูกที่กลวงเพื่อให้ตัวเบาแล้วก็มีขนนกมีการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็อีกมากมายเลยที่เปลี่ยนแปลงจนมีร่างกายอันแสนพิเศษแล้วก็บินได้แบบนี้ค่ะไดโนเสาร์นั้นนะคะลดขนาดตัวให้เล็กลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยแล้วก็ใช้เวลาราวๆ50ล้านปีจากไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะคะที่เดิน2ขาหนักเกือบ200กิโลเมื่อ200ล้านปีก่อนสู่นกโบราณชนิดแรกของโลกที่มีชื่อว่า Archaeopteryx เจ้าตัวนี้มีขนาดเท่ากับนกพิราบแล้วก็มีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลเมื่อ150ปีก่อนการใช้เวลาเปลี่ยนแปลง50ล้านปีเนี่ยถือว่าเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นทำให้พวกมันมีชีวิตรอดจากโลกล้านปีที่มีดาวเคราะห์น้อยชนโลกเมื่อ65ล้านปีที่แล้วค่ะซึ่งชนตุ้มจนฝุ่นตลบปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่บนโลกใบนี้ให้แสงแดดส่องไม่ถึงเลยล่ะค่ะเมื่อแสงแดดส่องไม่ถึงต้นไม้ก็ล้มตายเมื่อต้นไม้ตายสัตว์กินพืชก็ไม่มีอาหารก็ตายตามค่ะและเมื่อสัตว์กินพืชตายเจ้าสัตว์กินเนื้อก็ไม่มีอะไรกินมันก็เลยตายตามค่ะจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างในธรรมชาติล้วนเกี่ยวข้องแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องภูเขาไฟระเบิดมีความแห้งแล้งนะคะน้ำท่วมก็ท่วมมากๆแล้วก็ขาดแคลนอาหารอีกต่างหากพวกสัตว์ที่ตัวโตใหญ่เทอะทะ
มันก็คิดแล้วนะคะว่านี่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วล่ะไม่อย่างนั้นนะเผ่าพันธุ์ของฉันจะต้องสูญพันธุ์แน่ๆมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปค่ะเริ่มจากการลดขนาดเพราะว่าการลดขนาดของตัวอาจจะช่วยให้พวกมันเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่พวกญาติตัวโตๆบรรพบุรุษก่อนๆเนี่ยเข้าไม่ถึงค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกกับการมีรูปร่างต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ทำให้มันหาอาหารได้ง่ายขึ้นเช่นสามารถกระโดดไล่จับแมลงได้แล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเองปีนต้นไม้ก็ได้แล้วก็ให้ตัวเองสามารถบินรอดได้จนกระทั่งบินขึ้นไปบนฟ้าได้ในที่สุดค่ะและความสามารถในการบินนี่เองที่ช่วยให้พวกมันนั้นออกเดินทางค้นหาแหล่งที่อยู่ใหม่ได้ในพื้นที่กว้างแล้วก็ไกลขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็ทำให้รูปร่างลักษณะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากบรรพบุรุษเลยล่ะค่ะจากไดโนเสาร์ตัวใหญ่น่ากลัวแล้วก็ดูเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็กลายเป็นเจ้านกตัวเล็กมีปีกแล้วก็มีขนช่วยในการบินแล้วก็ลักษณะต่างๆที่เราเห็นในนกทุกวันนี้ค่ะแต่ว่านกทุกวันนี้ก็ไม่ได้บินได้ทุกตัวนะคะยังมีนกที่ไม่สามารถบินได้อยู่ค่ะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยหนึ่งในนั้นคือนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะเป็นนกตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดเลยนะคะตัวมันนะคะสูงกว่าประตูบ้านของเราอีกค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงอยู่ปะปนไปกับสัตว์จำพวกม้าลายยีราฟแล้วก็แอนติโลปชนิดต่างๆมีปากแบนแล้วก็กว้างมากหัวเล็กตาโตตาของมันนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสมองอีกค่ะคอยาวแล้วก็ที่คอไม่ค่อยมีขนนะคะมีปีกที่เล็กไม่สมกับตัวโตของมันเลยค่ะนิ้วของนกกระจอกเทศจะมีแค่2นิ้วแล้วมันก็วิ่งได้เร็วมากๆเลยค่ะต่อไปก็คือนกอีมูนกอีมูก็คือนกที่บินไม่ได้นะคะอยู่ที่ออสเตรเลียตัวเล็กที่2รองจากนกกระจอกเทศเป็นนกที่มีขนสีน้ำตาลเทายาวพริ้วนุ่มสลวยไม่เหมือนนกชนิดไหนในโลกเลยค่ะมันมีปีกเล็กแล้วก็ขามันใหญ่มากมีนิ้วข้างละ3นิ้วมีแต่นิ้วหน้าไม่มีนิ้วหลังเพราะว่ามันใช้นิ้วสำหรับการวิ่งแล้วก็การเดินเท่านั้นไม่ได้มีนิ้วหลังเอาไว้เกาะกิ่งไม้เหมือนกับนกทั่วไปนอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยเจ้านกอีมูสามารถเตะศัตรูได้อีกด้วยค่ะนกที่บินไม่ได้ต่อไปก็คือนกคาโซวารีเป็นนกที่ใหญ่เป็นอันดับ3รองจากนกอีมูและนกกระจอกเทศนกชนิดนี้พบในออสเตรเลียและเกาะปาปัวนิวกินีค่ะนกคาโซวารีมีขนคล้ายนกอีมูนั่นก็คือขนยาวเป็นเส้นซึ่งการมีขนแบบนี้นะคะจะช่วยปกป้องร่างกายมันจากหนามของพุ่มไม้ต่างๆลักษณะเด่นก็คือบนหัวจะมีกระดูกขึ้นมาดูโดดเด่นสะดุดตาจะมีรูปร่างเหมือนกับขวานวางอยู่ที่กลางหัวเลยล่ะค่ะกระดูกบนหัวที่ดูเหมือนขวานนี้นะทำให้มันดูเหมือนนักรบโบราณแล้วก็ดูเป็นนกที่โบราณมากกว่านกอื่นๆเลยล่ะค่ะแล้วมันก็ยังเป็นนกที่ไม่มีหางอีกด้วยปีกของมันเล็กมากหัวกับคอนั้นไม่มีขนนะคะเป็นหนังสีแดงฟ้าม่วงและเหลืองสีสวยจัดจ้านขนที่ตัวเป็นสีดำค่ะต่อไปคือนกเรียรูปร่างหน้าตาคล้ายกับนกกระจอกเทศมากๆบางครั้งมันก็ถูกเรียกว่านกกระจอกเทศอเมริกาใต้เพราะว่ามันอยู่ที่อเมริกาใต้ค่ะมีขนาดเล็กกว่านกกระจอกเทศมีนิ้ว3นิ้วหัวคอแล้วก็สะโพกมีขนปกคลุมอ่อนนุ่มไม่มีหางนกเรียตัวผู้ร้องเสียงดังส่วนตัวเมียไม่มีเสียงค่ะต่อไปนกกีวีThank you.
นกกีวีมีถิ่นกำเนิดในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นนะคะมันออกหากินในเวลากลางคืนกลางวันก็จะนอนตามซอกไม้ซอกหินค่ะมีเสียงร้องดังปากยาวมากรูจมูกอยู่ตรงปลายปากเพื่อดมหาอาหารอาหารก็ได้แก่ไส้เดือนแล้วก็ผลไม้เล็กๆรวมทั้งยอดของใบไม้อ่อนๆไข่ของนกกีวีเนี่ยใหญ่มากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวผู้จะทำหน้าที่กกไข่ค่ะนกกีวีมีความสำคัญมากสำหรับชาวมาลีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ชาวมาลีนั้นมีความเชื่อว่านกกีวีเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพเจ้าในป่าขนของนกกีวีถูกนำมาใช้ทำเป็นผ้าคลุมที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆของชาวมาลีนะคะปัจจุบันนี้นะคะชาวมาลีเขาไม่ได้ล่านกกีวีเพื่อเอาขนแล้วนะคะแต่จะใช้เฉพาะขนของนกที่ตายแล้วเท่านั้นค่ะเพราะเขามองว่านกกีวีนั้นเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์แห่งป่าค่ะมันเป็นนกที่หากินตอนกลางคืนขี้อายแล้วก็ชอบอยู่อย่างสันโดษและการใช้ชีวิตตอนกลางคืนแบบนี้นะคะแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเจ้านกกีวีค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาคาดเดาว่าเกิดจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยมันถูกสัตว์นักล่าต่างๆตามล่าจับกินเป็นอาหารในตอนกลางวันค่ะเช่นนกอินทรีฮาร์สเป็นนกอินทรีขนาดใหญ่กลางปีกโดยกว้างถึง10ฟุตเลยค่ะมีกรงเล็บที่น่ากลัวมากๆซึ่งนั่นทำให้บรรพบุรุษของนกกีวีต้องคอยระแวดระวังตัวค่ะแต่ปัจจุบันนี้นกอินทรีฮาร์สได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่สัญชาตญาณการระแวดระวังตัวของนกกีวียังมีอยู่พวกมันก็เลยยังคงไม่ออกมาหากินตอนกลางวันเพราะรู้สึกว่าหากินตอนกลางคืนนั้นปลอดภัยกว่าค่ะและนกไม่มีปีกตัวต่อไปก็คือนกเพนกวินนกเพนกวินเนี่ยอยู่เฉพาะทางซีกโลกใต้นะคะมีหลายสายพันธุ์ด้วยปีกของมันคล้ายกับครีบปลามากกว่าปีกนกค่ะซึ่งก็ใช้ในการว่ายน้ำแทนที่จะใช้บินขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับนกอื่นๆนกเพนกวินที่ใหญ่ที่สุดก็คือนกเพนกวินจักรพรรดิเป็นนกที่อยู่ในน้ำแทบตลอดทั้งปีเลยค่ะขึ้นมาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่บนบกทำรังบนก้อนหินใหญ่แล้วก็ชอบทำรังด้วยหญ้าค่ะนกเพนกวินบางชนิดนะคะจะคาบก้อนหินออกมากองเพื่อทำเป็นรังแต่บางชนิดเช่นนกเพนกวินจักรพรรดิจะกกไข่ด้วยการยืนกกไข่กันเป็นกลุ่มค่ะไม่นอนหรือนั่งกกไข่เหมือนกับนกชนิดอื่นแต่จะวางไข่ไว้บนหลังเท้าแทนค่ะตอนนี้ก็ได้รู้จักนกที่บินไม่ได้กันไปแล้วนะคะก็มาถึงข้อสงสัยที่ว่าทำไมนกเหล่านี้มันถึงบินไม่ได้เรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะในส่วนของนกที่บินไม่ได้ตามลำดับวิวัฒนาการมีทฤษฎีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1คือมันเป็นนกโบราณนะครับมันพัฒนาจากอาร์คีออปเทอริกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนกทุกสายพันธุ์บนโลกเนี่ยแต่มันหยุดวิวัฒนาการไว้กลางทางครับมันไม่วิวัฒนาการขนกล้ามเนื้อกระดูกระบบทางเดินหายใจที่มีถุงลมอยู่ในช่องลำตัวแต่มันหยุดการวิวัฒนาการไว้ด้วยเหตุผลเพราะว่าสายพันธุ์ของมันได้แยกแตกออกไปเป็นกลุ่มนกชนิดต่างๆซึ่งพอมันแยกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะคิดว่าพอแค่นี้ในการที่จะวิวัฒนาการต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของนกกระจอกเทศนกอีมูนกเรียนกคาโซวารีพวกนี้เป็นนกที่เดินหากินอยู่กับพื้นตลอดชีวิตบินไม่ได้นะครับทำรังวางไข่อยู่บนพื้นเดินหาของกินอยู่บนพื้นเป็นหลักซึ่งตามลำดับวิวัฒนาการแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนกที่ค่อนข้างพื้นฐานไม่ได้ค่อยผ่านการวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองตามช่วงเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมามากนักนะครับแต่มันก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่มันกำเนิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นนกกระจอกเทศมันก็อยู่ในพื้นที่ราบของทวีปแอฟริกานะครับก็กินเมล็ดพืชกินแมลงกินหนอนกินผลไม้ต่างๆก็ตามท้องทุ่งในทุ่งหญ้าซาวันนาที่แอฟริกามันคิดว่าชีวิตฉันอยู่แค่นี้เพียงพอแล้วมันก็เลยหยุดวิวัฒนาการแล้วก็ใช้ชีวิตต่อเนื่องมาจนปัจจุบันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเพนกวินของขั้วโลกใต้ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับบินไม่ได้สักสายพันธุ์นึงแต่เพนกวินเนี่ยอย่างแรกคือมันวิวัฒนาการตัวเองไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้
ไม่มีต้นไม้นะครับมีแต่แผ่นดินหินน้ำแข็งมันก็ไม่รู้จะไปเกาะกิ่งไม้ที่ไหนเพื่อกระโดดลงมาแล้วก็ไปโผบินให้วิวัฒนาการตัวเองเพิ่มในการบินนะครับมันก็เปลี่ยนจากการบินบนฟ้าลงไปดำน้ำแทนแล้วก็ไล่จับปลาจับกุ้งจับหมึกกินเป็นอาหารใช้ชีวิตอยู่เป็นล้านล้านตัวที่นั่นในหลากหลายสายพันธุ์เพนกวินก็หยุดวิวัฒนาการตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แค่นั้นทำรังวางไข่อยู่บนพื้นหินพื้นดินพื้นน้ำแข็งแล้วก็นั่งกกไข่อย่างนั้นให้ความอบอุ่นจนลูกนกออกมาไม่ว่าจะผ่านพายุหิมะมากแค่ไหนก็ใช้ชีวิตรอดมาได้มีเป็นล้านล้านตัวอีกกรณีหนึ่งก็คือนกกีวีอันนี้จะคนละกรณีกันกับ2ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นก็คือเขาเป็นนกที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีสัตว์ผู้ล่าอยู่บนเกาะในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเกาะที่ไม่มีสัตว์ผู้ล่านะครับพอมันไม่มีสัตว์ผู้ล่านกมันก็ไม่มีแรงผลักดันให้ต้องหนีนะครับแทนที่จะบินหนีเร็วๆมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ปีกเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เดินหนีก็พอเพราะสัตว์ผู้ล่าก็มีไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกหลายชนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็จะบินไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่บนเกาะสัตว์ผู้ล่าไม่มีปีกที่ต้องใช้ในการหนีเมื่อไม่ได้ใช้นานๆหลายล้านปีผ่านไปมันก็ลดรูปหดตัวลงจนสุดท้ายก็ไม่สามารถพาตัวเองขึ้นบินได้ทั้งๆที่โครงสร้างร่างกายในส่วนอื่นพร้อมที่จะบินมันก็ใช้ชีวิตของมันอยู่ในพื้นที่นั้นโดยปราศจากการรับรู้ของมนุษย์มาไม่รู้กี่ล้านปีอยู่มาวันนึงเราไปค้นพบมันว่าอ๋อมันยังมีนกอีกตั้งหลายสายพันธุ์นะที่บินไม่ได้นะครับโดยสรุปก็คือ1มันเลือกที่จะหยุดตัวเองเอาไว้เพราะว่ามันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้ว2นกมันไปแพร่พันธุ์อยู่ในบริเวณพื้นที่เกาะแก่งต่างๆในมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมันก็เลยทำให้มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบินหนีพอนานๆไปหลายล้านปีปีกมันก็หดรูปลงสุดท้ายก็บินไม่ได้นะครับโอเคลุงหมอครับแล้วสิ่งที่ทำให้นกมันบินได้มันคืออะไรหรอครับการที่นกบินได้เนี่ยมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าร่างกายมันเนี่ยมีโครงสร้างพิเศษที่สัตว์กลุ่มอื่นไม่มีอันดับที่1มันมีขนนกนะครับขนนกเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นก้านขนแข็งตรงกลางแล้วก็มีขนนุ่มๆเจริญเติบโตไปทางซ้ายและขวานะครับเมื่อเราโบกกับอากาศเราจะพบว่ามันต้านอากาศแล้วก็มีลมผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนนกมันก็เหมือนพัดมันทำให้สามารถมีแรงยกตัวจากพื้นสู่อากาศได้2โครงสร้างกระดูกของนกมันเบากว่าสัตว์ในกลุ่มอื่นเนื่องจากไขกระดูกเนี่ยมันลดรูปไปหรือมันหายไปโดยเฉพาะต้นแขนกับต้นขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับสัตว์ขนาดเท่ากันมันก็เลยทำให้นกสามารถพาตัวเองจากพื้นสู่อากาศด้วยการบินได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นประเด็นที่3กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้ออกของนกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนของนกมีประสิทธิภาพในการโบกขึ้นลงนะครับในท่าทางซ้ำๆเป็นระยะเวลานานแล้วก็พาตัวนกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลในเมื่อตัวเบากล้ามเนื้อแข็งแรงมีขนนกที่ดีมันก็สามารถนำพาตัวเองเนี่ยบินจากพื้นสู่อากาศได้นะครับนี่มันยังไม่นับรวมว่านกมีโครงสร้างทางเดินหายใจที่พิเศษกว่าสัตว์ชนิดอื่นอย่างแรกคือนกไม่มีกระบังลมนะครับในคนเรามีนะครับมันเป็นแผ่นกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องออกจากกันเรียกกระบังลมเราใช้ในการควบคุมการหายใจเข้าออกในกลุ่มนกและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยไม่มีเพราะนั้นในตัวของนกเนี่ยอวัยวะมันก็จะรวมตัวกันทั้งช่องอกช่องท้องรวมตัวกันเป็นส่วนเดียวเราเรียกว่าช่องลำตัวภายในช่องลำตัวของนกเนี่ยมันก็จะมีปอดนะครับเหมือนกับที่เรามีแต่สิ่งที่นกมีเพิ่มเติมก็คือถุงลมที่อยู่ด้านในช่องลำตัวเนี่ยครับเวลานกหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีลมบางส่วนเนี่ยถูกกักอยู่ในร่างกายของมันแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนไปแล้วครั้งหนึ่งพอหายใจออกอากาศที่กักอยู่ในตัวก็จะเดินทางผ่านปอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกสู่รูจมูกไปภายนอกก็จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดของนกจึงสูงและก็เพียงพอกับการที่กล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อปีกต้องใช้ในการบินนกจึงสามารถบินโดยไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยก็ใช้เวลานานกว่าจะเหนื่อยและตัวก็เบานะครับกระดูกก็เบาขนนกก็สามารถโบกแล้วก็กินอากาศได้ดีทุกอย่างมันสนับสนุนให้นกเนี่ยสามารถบินจากพื้นสู่อากาศแล้วก็บินอย่างต่อเนื่องในอากาศไปได้ในระยะทางไกลครับอ
ได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้แต่งโดยซินดี้ลีอาร์แคชแมนเรื่องนกน้อยผู้กลัวการบินกาลครั้งหนึ่งมีนกน้อยกำพร้าตัวหนึ่งชื่อเบิร์ดดี้เขาเติบโตมาในพุ่มไม้บนพื้นดินเบิร์ดดี้โตขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เคยบินได้แต่เห็นนกตัวอื่นๆบินบนท้องฟ้าเขาเคยเดินออกมานอกพุ่มไม้และพยายามขยับปีกแล้วก็มีอีกาตัวหนึ่งบินลงมาใกล้ๆอีกามองหน้าแล้วก็เอียงคอพูดว่านี่เธอบินไม่ได้เหรอเด็กน้อยเบิร์ดดี้ไม่รู้วิธีขยับปีกด้วยซ้ำก็เลยกระโดดหนีอีกาอีกาเห็นแล้วก็หัวเราะจากนั้นเบิร์ดดี้ก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ทั้งวันทั้งคืนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสกระรอกน้อยตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาเห็นนกน้อยในพุ่มไม้ก็เลยถามว่าเธอชื่ออะไรน่ะทำไมถึงมาซ่อนตัวอยู่ในนี้นกน้อยตอบว่าฉันชื่อเบิร์ดดี้ฉันบินไม่ได้ก็เลยไม่กล้าออกไปจากพุ่มไม้กระรอกจึงพูดว่าเธออยากขึ้นไปบนต้นไม้ไหมล่ะขี่หลังฉันสิฉันจะพาเธอไปเบิร์ดดี้กล่าวขอบคุณแล้วก็ขึ้นไปบนหลังของกระรอกกระรอกพาปีนขึ้นไปบนต้นไม้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ออกจากพุ่มไม้บนพื้นดินและขึ้นมาที่ที่สูงที่สุดได้มองเห็นป่ากว้างจนเบิร์ดดี้พูดออกมาว่าสวยจังเลยกระรอกจึงบอกว่าเธอไปได้สูงกว่านี้แล้วก็ไกลกว่านี้อีกนะเบิร์ดดี้หน้าเศร้าแล้วตอบว่าแต่ฉันไม่รู้ว่าจะไปยังไงกระรอกก็บอกว่าบินไงเธอมีปีกเธอบินได้เบิร์ดดี้บอกว่าแต่ฉันบินไม่เป็นกระรอกท้อนใจแล้วก็พูดว่าแค่เธอกระโดดออกจากกิ่งไม้แล้วก็กระพือปีกเร็วๆก็น่าจะบินได้แล้วนะเจ้านกน้อยมองจากกิ่งไม้ลงไปข้างล่างมันสูงมากสูงจนรู้สึกกลัวกลัวว่าถ้าบินไม่ได้แล้วก็ต้องตกลงไปที่พื้นแน่ๆฉันไม่กล้านะฉันกลัวเบิร์ดดี้ตอบเสียงเศร้ากระรอกน้อยพยักหน้าและบอกว่าไม่เป็นไรหายกลัวเมื่อไหร่ก็ค่อยหัดบินนะกระรอกจะมาที่พุ่มไม้ทุกวันเบิร์ดดี้ก็จะกระโดดเกาะหลังแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้กับกระรอกเขาจะนั่งอยู่บนกิ่งไม้ตลอดทั้งวันส่วนเจ้ากระรอกจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการวิ่งเล่นบนกิ่งไม้ในป่าและเมื่อถึงเวลามืดกระรอกก็พากลับลงมาจากต้นไม้ส่งนกน้อยกลับเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อจะได้เข้านอนวันนี้ทั้งสองขึ้นไปบนต้นไม้เหมือนกับทุกวันเจ้านกก็นั่งนิ่งๆบนกิ่งไม้กิ่งเดิมกระรอกก็วิ่งเล่นไต่กิ่งไม้ไปมาอีกามองเห็นนกตัวเล็กอยู่บนต้นไม้มันบินโฉบเข้ามาใกล้แล้วก็พูดกับนกน้อยว่าเฮ้เจ้านกตัวเล็กที่เคยอยู่บนพื้นดินตัวนั้นนี่นาบินได้แล้วเหรอเจ้าตัวเล็กนกน้อยเจอกับอีกาก็รู้สึกอารมณ์ไม่ดีเขาโกรธและหงุดหงิดจึงพูดออกไปว่าออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกายิ้มและพูดว่าโอ้พูดแบบนี้แสดงว่ายังบินไม่ได้แล้วสิแล้วขึ้นมาข้างบนได้ยังไงล่ะเสียงร้องของอีกาดังจนกระรอกได้ยินเขาจึงวิ่งขึ้นมาแล้วก็งับที่ขาของอีกาเพื่อไล่ออกไปอีการ้องเสียงดังด้วยความโกรธแล้วเขาก็ใช้ปากจิกเจ้ากระรอกน้อยจนร่วงลงจากกิ่งไม้กระรอกหลับตาด้วยความกลัวร่างของเขาลอยละล่องอยู่กลางอากาศแต่อยู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนตกลงบนอะไรที่นุ่มๆแล้วก็ลอยขึ้นบนอากาศอีกครั้งเมื่อลืมตาก็เห็นว่าตัวเองกำลังอยู่บนหลังของเบิร์ดดี้เบิร์ดดี้กำลังบินขึ้นบนท้องฟ้าอย่างกล้าหาญและเจ้านกน้อยก็พากระรอกบินสูงขึ้นสูงขึ้นจากนั้นเขาก็เห็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่านกน้อยกระพือปีกให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็บินไปจนสุดปลายยอดของต้นไม้ที่สูงที่สุดนั้นและทั้งคู่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นอย่างภาคภูมิใจนี่เธอบินได้ยังไงอะเบิร์ดดี้กระรอกน้อยถามด้วยความตื่นเต้นเจ้านกน้อยตอบว่าก็ทำอย่างที่เธอบอกไง
ระโดดออกจากกิ่งไม้แล้วก็กระพือปีกพอฉันไม่กลัวฉันก็บินได้เยี่ยมไปเลยเบิร์ดดี้เจ้ากระรอกชื่นชมเพื่อนรักด้วยความสุขใจทุกวันกระรอกจะวิ่งขึ้นบนต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าเพื่อพบกับเบิร์ดดี้ที่นั่นและทั้งคู่จะหัวเราะแล้วก็เล่นกันไปทั่วป่าวิ่งไปมาตามกิ่งไม้และขึ้นลงต้นไม้อย่างสนุกสนานแล้วทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของนกรวมทั้งนกที่บินไม่ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.